นะครับเนาะวันนี้เรากล่องคุณน้ำไพ่นะครับวันหยุดนะครับกิจกรรมก็มีให้เบิ่งเช่นเคยนะครับสำหรับแฟนครับมี15มาเฮ็ดน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงนะครับเพราะว่าในแนวทางของเกษตรอินทรีย์พี่น้องเกษตรกรต้องเรียนรู้นะครับที่จะเฮ็ดเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปไล่แมลงนะครับไปใส่ในครัวเรือนนะครับเนาะมื้อนี้จะพามาเฮ็ดนะครับหลังจากที่เฮาฮู้เรื่องของทฤษฎีแล้วเฮาต้องมาเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนมาเบิ่งวัตถุดิบกันนะครับตัวแรกเลยนะครับมันอยู่ในสวนครัวเฮาเองล่ะนะครับเนาะเป็นตะไคร้หอมตะไคร้หอมปลูกไปแล้วละหอมเบิ่งรสชาติตัวนี้เขาจะเอาเป็นไรยุ่งนะครับเอาไปสกัดน้ำมันไรยุ่งนะครับเท่ากับเอามาแต่ทางสวนเฮานี่ล่ะเนาะตะไคร้หอมตัวที่สองใบสะเดานะครับใบสะเดามองมันไกลๆเนาะใบสะเดาใบสะเดาใบสะเดานะครับตัวที่สามใบยูคาที่นี่น้ำมันหอมเลยเฮ้ยนะครับกินฉุนใบยูคาสัดส่วนกับตามที่ห้าได้นะครับตามที่ห้าได้สูตรนี่ยี่เบ็ดให้มันยากนะครับก็คือเข้าหาสมุนไพรเท่าที่มีแล้วก็เอาน้ำถมให้มันระดับน้ำนะครับอันนี้จุดนี่ต้นสุดท้ายอันสุดท้ายจุดไข่เม็ดอันพี่น้องก็เห็นกันพี่น้องอยู่ในเขตป่าอันอยู่กับไฮเนาะครับเนาะต้นนี้สิมีกินฉุนบ่าวกวางเองกับบ่าวหัวซื้อครับพักอีตูป่าบ่ขึ้นพักอีตูป่าบ่กองเองกับบ่ฮู้จักต้นมันบ่ก็ว่าเขาเห็นว่าพออตูปลากินมันสิฉุนแห้งนะครับสมมติว่าเฮาเอาใหม่ไปตีนี่สิแบบกินแบบคิ้วแห้งนะครับก็สามารถเอามาหมักได้เนาะตัวนี้4ชนิดนะครับเนาะกับส่วนผสมพอดอ7นะครับกับพอดอ3อันนี้เฮาสามารถไปขอได้ที่พัฒนาที่ดินประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดเนาะนะครับอัตราส่วนการใส่ก็อยู่ถ่ายซองแต่ว่าบอกกล่องบอกว่าซองหนึ่งใส่ในปริมาณ30กิโลกรัมนะครับกากน้ำตาล10กิโลกรัมแต่ว่าเอาง่ายๆกากน้ำตาลกับพ่อสมควรนะครับแล้วก็น้ำคือให้ท่วมวัตถุดิบของเฮาแล้วก็ใส่อัตราพ่อดอ7กับพ่อดอ3นะครับอย่างละซองลงไปนะครับอันนี้คือเฮาจะมาหมักใส่ถังจากรับการจัดสรรงบประมาณจากสถานีพัฒนาที่ดินนะครับเนาะขั้นตอนต่อไปก็จะมาทำการเอาวัตถุดิบทั้ง 3-4 ชนิดนะครับฟักแล้วก็เอาไปใส่ถังนี้นะครับเดี๋ยวเฮาจังมาพอกันอีกขั้นตอนนึงเนาะเดี๋ยวฟักก่อนแป๊บนึงครับหลังจากเฮานำวัตถุดิบทั้ง3ชนิด4ชนิดนะครับมาฟักใส่กันนะครับฟักเรียบร้อยนะครับกับบ่ถึงกับว่าแหลกเนาะเอาตามกำลังที่เฮาเฮ็ดได้ง่ายๆนั่นแหละเนาะครับเนาะนี่ครับพิเศษบ่าวกล้องที่มาแจกสูตรสมุนไพรไล่แมลงโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ในพื้นที่ป่าเนาะนี่คือสูตรสำหรับบ่าวกล้องเองนะครับมันจะมีกลิ่นฉุนมากนะครับเคลื่อนว่าผักอีตูปลานะครับภาษาโบราณบ้านเฮาผักอีตูปลาซั่นเดี๋ยวบ่าวกล้องพาไปเบิ่งว่ามันเกิดจังใดเนาะนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งจักเข้านะครับลักษณะการเกิดนะครับเดี๋ยวเอาวัตถุดิบตัวนี้เข้าถังก่อนเนาะเดี๋ยวพามาเบิ่งมองมันเกิดจังใดนะครับผักอีตูปลานี่ครับมันเกิดน้ําริมรั่วเฮาอีกละบ่ทนจะสิตัดออกพี่น้องเอ้ยนี่ครับคล้ายๆมันเป็นวัชพืชชนิดนึงแหละลักษณะดอกของเพิ่นเนาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ภาคอื่นนะครับเขาเอิ้นแนวใดเว้าสู่เบากล่องฟังเด้อแต่ว่าเอาใหม่ไปตีนี่กินฉุนนะครับฉุนแห้งนี่คือสูตรพิเศษของฉบับเบากล่องพนมไพ่นะครับในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์วิถีอีสานเนาะสังเกตได้มันจะเกิดน้ำริมรั่วนะครับอันนี้คือเฮาสามารถนําเอาวัสดุหรือว่าวัตถุดิบที่หาได้นี่
พื้นที่เฮานี่แหละมาเฮ็ดนำสมุนไพรไรมาแรงนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาไปทำการมักกันนะครับเราเบิ่งหน้าตาในถังนะครับหลังจากเฮาอนำพัสดุที่หาได้แล้วนะครับประกอบด้วยตะไคร้หอมใบตะไคร้หอมใบสะเดานะครับใบยูคาลิปตัสแล้วก็ผักกิตูปลานะครับนำมาฝักนะครับในสัดส่วนที่กับประมาณเราเนาะวัตถุดิบซ้ำใดเอาน้ำพ่อถ่วมนะครับกับกากน้ำตาลนะครับสัดส่วนของกากน้ำตาลเพิ่นว่าให้อยู่10กิโลนะครับ10ลิตรนะครับเราบ่าวกล่องเองจะคำนวณโดยการถ่วมวัตถุดิบแล้วก็เอากากน้ำตาลใส่หายกิโลนะนะครับตอนนี้ก็คือใส่น้ำก็เป็นน้ำทั้งเฮานี่ละน้ำประปาเฮานี่แหละครับเนาะฮะเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับเฮ็ดแบบสูตรแบบง่ายๆนะครับเกษตรอินทรีย์วิธีอีสานเฮาต้องเฮ็ดแบบเผ็ดอีหยังที่มันต้องเป็นง่ายๆนะครับเนาะก็ให้แน่ใจว่าน้ำถ่วมบ่อเฮาหาใหม่มากดๆนะครับกดลงเบิ่งครับโอเคน้ำน่าจะถ่วมเนาะเฮาจะมาใส่กากน้ำตาลกันนะครับปิดน้ำให้หน่อยส่วนผสมตามมานะครับสารเร่งพอดอ7นะครับขอรับสนับสนุนได้นะครับจากสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดนะครับอันนี้คือจะเป็นสำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืชนะครับตัวต่อมาพอดอ3นี่พอดอ3ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านะครับผลิตเชื้อจุลินทรีย์นะครับเช่นกันครับขอรับสนับสนุนได้ที่พัฒนาที่ดินทุกจังหวัดมีบัตรประชาชนใบเดียวก็ไปขอได้เด้อนะครับตัวต่อมานะครับกากน้ำตาลกากน้ำตาลตัวนี้ขันเขาเป็นสมาชิกเกษตรนะครับหรือว่าเป็นสมาชิกของหมอดินอาสาเฮาสามารถไปขอรับการสนับสนุนนะครับจากสถานีพัฒนาที่ดินได้นะครับหรือว่าเฮาจะไปหาซื้อน้ำร้านเกษตรเคมีพันธุ์ในทั่วไปนะครับเป็นกากน้ำตาลกับว่าแพงหรือพี่น้องนะครับใส่ลงไปเลยครับกากน้ำตาลตัวนี้มันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เดี๋ยวเฮาจะเติมจุลินทรีย์เข้าไปนำนะครับใส่กากน้ำตาลเข้าไปถ้าเฮามักไปโดนๆก็รู้สึกกินมันจะปีนกินเน่านะครับนี่คือเฮาต้องเติมกากน้ำตาลเข้าไปนะครับในรูปแบบของเกษตรนะครับเฮาต้องเฮ็ดเองเนาะพี่น้องเนาะไปซื้อเพิ่นมันก็หลายตังค์เด้คันเฮาเฮ็ดเกษตรเฮาก็ต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะเฮ็ดเองนะครับเดี๋ยวบ่าวกล่องเฮ็ดมือเดียวจะสต็อปไปก่อนเนาะใส่กากน้ำตาลแป๊บนึงนะครับจังสิมาคนให้เบิ่งหลังจากเฮากวนคลุกเข้าเข้ากันแล้วนะครับเราจะมาใส่นะครับสิ่งสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับเอามาเชื้อจุลินทรีย์เป็นอาหารของกากน้ำตาลกากน้ำตาลเป็นอาหารหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับกระตุ้นนะครับการย่อยสลายของวัตถุดิบที่เฮาใส่ลงไปเนาะเฮากะชงนะครับพี่น้องเกษตรกรน่ะสงสัยว่าเฮาสามารถเติมวัตถุดิบลงไปได้บ่นะครับตอบว่าเติมได้นะครับแต่ต้องเอาวัสดุนะครับหรือว่ากากน้ำตาล EM เพิ่มเติมเข้าไปตามสูตรนะครับคือให้ท่วมแต่ตาส่วนนะครับ30ต่อ5กิโลอากาศน้ำตาลแล้วก็พอดออย่างละซองนะครับอันนี้คือบากกล่องมาผ้าเฮ็ดสูตรสมุนไพรไล่มแมลงนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งอันนี้จุลินทรีย์หน่อกล้วยเฮ็ดใบเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนี่พามาเบิ่งหน่อกล้วยหายหมดนะครับมีแต่
คุณนอนตัวเอฟมีคุณนอนแล้วก็น้ำมักหอมแสดงว่าใส่ได้นะครับน้ำมักเข้าใส่ได้เด้อสามารถน้ำนอนที่อยู่ในนี้ไปเลี้ยงปลาได้นะครับนี่คือน้ำหมักที่เราทำเองเขาไปซื้อตามท้องตลาดเพื่อนกระชิมักแบบนี้นะแต่ว่าเขาสามารถมักได้เนาะสำหรับวันนี้บอกกล้องนะครับพามาเฮ็ดสูตรไผ่เฮ็ดเองนะครับมักเองเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิตนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่าลืมให้กำลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับคลิปที่เป็นประโยชน์ในทางของเกษตรอินทรีย์วิถีอีสานนะครับเพื่อว่าให้พี่น้องได้ภาพคลิปดีๆและกำลังใจคนเห็นคลิปน้ำเนาะสำหรับมือนี้บอกกล้องลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ